วัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องเวนอมที่2คือ Let There Be Carnage ได้เวลาสักทีเฮียคุณเคยรู้สึกไหมว่าเรารอที่จะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีความหวังหนักมากนะว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้เราสนุกขนาดหวังน้อยก็ยังผิดหวังอีกเฮียต้องบอกก่อนนะครับว่าเวนอมในภาคแรกกำกับโดยรูเบนฟินเชอร์ซึ่งรูเบนฟินเชอร์เนี่ยเราก็ชื่นชอบเขานะในผลงานก่อนหน้านี้อย่างแบบซอมบี้แลนด์ตอนซอมบี้แลนด์เนี่ยถามว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากไหมก็ไม่ดีมากแต่มันสนุกไงมันบันเทิงไงรถไฟเหาะมึงถ้าซอมบี้แลนด์เปรียบเทียบเป็นรถไฟเหาะมันก็จะเป็นรถไฟเหาะที่ไอ้เหี้ยกูยอมรอต่อคิวที่จะขึ้นมันอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวนอมภาคหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนังที่โอเคมันไม่ได้ดีเดย์หรอกครับแต่มันดูง่ายและมันสนุกบันเทิงถึงแม้ว่ามันจะมีข้อเสียบ้างแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในโหมดที่เฮ้ยเราดูแล้วเราเอนจอยแล้วเราบันเทิงได้แต่เวนอมเลดบีคาเนตเนี่ยผมไม่ชอบเลยคือถามว่าเอนจอยได้ไหมมันเอนจอยได้เว้ยมันมีจุดที่มันเอนจอยได้แต่ว่าผิดหวังหนักมากหนังเหมือนเป็นหนังคนละเรื่องเลยผมว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนมือการกำกับด้วยคือเวนอมเลดบีคาเนสในครั้งนี้เนี่ยรูเบนฟลายเชอร์ไม่ได้นั่งท่านกำกับอีกแล้วนะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะรูเบนฟลายเชอร์นะทีมที่เขียนบทในภาคแรกนะครับอย่างเจฟพิงเนอร์ที่อยู่ในทีมเขียนบทซีรีส์เรื่อง Lost เนาะแล้วก็มีสกอตโรเซนเบิร์กนะครับสกอตโรเซนเบิร์กนี่ก็เขียนเรื่องคอนแอร์นะครับ Gone in 60 Seconds นะครับผมแล้วก็มีเคลลี่มาเชลนะครับผมแต่พอมาเลดดบีคาเนสรูเบนไฟเชอร์ก็ไม่อยู่แล้วนะครับเจฟพิกเนอร์ก็หายสกอตโรเซนเบิร์กก็หายจ่อยเลยนะครับผมเหลือแค่เคลลี่มาเชลเพียงคนเดียวและได้ผู้กำกับใหม่เป็นแอนดี้เซอร์กิสแอนดี้เซอร์กิสเนี่ยเป็นนักแสดงโมชั่นแคปเจอร์นะครับผมที่อ่ะผลงานเรารู้จักกันดีนะครับเป็นนักโมชั่นแคปเจอร์ที่แมสทุกคนรู้จักนะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยเขามานั่งแท่นกำกับ Venom Let There Be Carnage ไม่แน่ใจว่าหลังบ้านมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับผมทำให้โปรเจกต์เนี้ยเหลือนักเขียนหรือนักเล่าเรื่องที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยเป็นเคลลี่มาเชลเพียงคนเดียวซึ่งเอาจริงๆผมมองว่าภาษีในการเล่าเรื่องนะของภาคหนึ่งอะโอเคสีสันนะครับตัวผู้กำกับมันเป็นเฮดเนาะในการควบคุมทิศทางของหนังอันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเปลี่ยนเฮดเปลี่ยนผู้กำกับทิศทางหนังเปลี่ยนแต่ว่าถ้าพูดถึงในทีมเขียนบทเนี่ยผมให้ภาษีของสกอตโรเซนเบิร์กและเจฟพิงเนอร์เป็นหลักเคลลี่มาเชลเนี่ยผมให้เครดิตเป็นรองลงมาคราวนี้พอมันเหลือเคลลี่มาเชลเพียงคนเดียวเนี่ยแม่งมันเห็นเลยเว้ยว่าหนังแม่งแบบเปลี่ยนไปหมดทำอะไรที่เขินหนังมีการเล่นจุดนี้หนักมากและผมไม่ชอบเลยคือความสามัคคีไม่เข้าใจจะขยี้ไปทำไมเวนอมตอนจบชนะคาร์เนจได้เพราะเราสามัคคีกันเวนอมไหลจากแขนแดนกับแอนนี่ไหลมาปื๊บปื๊บแล้วยิงเข้าของตัวแอนดี้บล็อกอีกทีนึงแล้วก็แบบเข้าไปฆ่าคาร์เนจฝั่งนู้นเก่งก็จริงเว้ยแต่สิ่งที่ฝั่งนู้นไม่มีคือความสามัคคีไอ้ที่จักรจี้มากจักรจี้มากเอาจริงตั้งแต่ก่อนจะจบแล้วเวนอมกับเอ็ดดี้บล็อกถูกหินทับอยู่แล้วแม่งก็ยกไม่ได้ลุกไม่ได้โอ๊ยลุกไม่ได้โอเคดาเมจเยอะโดนดาเมจมาเยอะนะครับสะบักสะบอมอ่ะลุกไม่ได้ครับลุกไม่ได้ก็ลุกไม่ได้อ่ะสักพักมีเสียงพูดนะมีเสียงพูดกำลังใจมาพอดีสิ่งที่พวกเรามีมากกว่าคาเนกับคาซาดี้ก็คือพวกเราเข้ากันได้ดีแล้วเอ็ดดี้แล้วก็มีแรงลุกขึ้นมานี่พวกเรากำลังดูอะไรกันอยู่เนี่ยพวกเรากำลังดูอะไรกันอยู่วะผมไม่งงแตกเลยว่าแบบเฮ้ยเฮียคือภาคหนึ่งเนี่ยเราว่าแม่งจัดอยู่ในหนังแอคชั่นที่ส่วนตัวผมอยู่ในคนที่ชอบไงบันเทิงกับมันกลายเป็นแบบทำให้เวนอมภาคหนึ่งเนี่ยดูแบบเป็นหนังที่ดีไปเลยอะแล้วอีกอย่างนึงนะเวนอมภาคเนี้ยมันเหมือนลืมไปเลยอะว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างอะตอนภาคหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรได้เยอะมากนะทำอะไรได้เยอะมากเก่งกาจนู่นนี่เหมือนไม่ได้จับร่างนี้นานลืมไปว่าทำท่าต่างๆอย่างไรอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ไม่ใช่อะวิ่งเข้าใส่คาเนตอย่างเดียวพลังพลึงท่าเธอที่เคย
ยใช้ได้ก็ไม่ใช้กดวิ่งเข้าต่อยกันดุ้นๆอย่างนั้นพอตอนจบแม่งจะชนะเหมือนคนเขียนบทเขาไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงดีให้มันชนะเล่นกับความสามัคคีแม่งเลยให้สามัคคีกันแล้วย้ำอยู่นั่นแหละตอนหลังสามัคคีสามัคคีเราต้องสามัคคีแอนดี้เวนอมเราสามัคคีกันนะอ้าวสามัคคีแล้วยังสู้ไม่ได้แดนกับแอนนี่เรามาสามัคคีกันด้วยพวกเราสามคนจะมาสามัคคีกันอ้าวสามคนสามัคคีกันไม่ได้เวนอมเรามาเป็นสี่คนสามัคคีรวมพลังไม่พอคาซาดี้อยากจะคุยกับนักข่าวก็ต้องเอ็ดดี้บอสคนเดียวอยากจะทำอะไรก็ต้องเอ็ดดี้บอสคนเดียวสุดท้ายคาร์เนตมาเข้าร่างคาซาดี้ก็ต้องการที่จะล้มล้างเวนอมไอตัวคาร์เนตล้มล้างเวนอมนี่เราเข้าใจได้นี่คือปกติแล้วเอเลี่ยนตัวที่2ที่เกิดจากตัวที่1ตัวที่2จะเก่งกว่าตัวที่1นะครับก่อนจะมาไล่ฆ่านู่นนี่อ่ะโอเคเรื่องพวกนี้เราเข้าใจได้แต่ว่าจำเป็นไหมที่คาซาดี้กับเอ็ดดี้บอสต้องผูกกันด้วยอันนี้ถามเลยจำเป็นไหมความสัมพันธ์ในแบบพ่อลูกที่ต้องมาสู้กันระหว่างคาร์เนตกับเวนอมเนี่ยแม่งเล่าดีๆอ่ะโคตรมันเลยเสียได้ของชิบแปงเลยแล้วเดบิวต์คาร์เนตเนี่ยคาซาดี้แม่งเสียใจฉันอยากรู้จักเอ็ดดี้บ็อกเพราะฉันอยากจะผูกความสัมพันธ์กับนายจบกันซึ่งโดนแดกหัวแดกเหออะไรไปโอ้ที่ผมเคยพูดไปครับพอมันเป็นการเขียนบทภาพยนตร์น่ะคนเขียนบทน่ะมันจำเป็นที่จะต้องทำการบ้านหนักมากเพราะว่าคุณคือคนเล่าพอคุณเป็นคนเล่าปั๊บมันจะมีเมสเสจบางอย่างที่ถ้าคุณรู้ไม่ลึกจริงๆแล้วเวลาคุณมาเล่าอ่ะภาพที่มันออกมาคนดูจะสัมผัสได้ว่าคุณตกหล่นข้อมูลบางอย่างพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันดูเด๋อๆด๋าๆไปหมดเวนอมและเดมีคาเนตเนี่ยมันเหมือนกับหนังที่มีทุนเดิมคือภาค1ต่อยอดภาค1เท่านั้นค่ายขอแค่อย่างเดียวก็พอคือจั่วไปสไปดี้ด้วยจั่วไปสไปเดอร์แมนด้วยเอ็นเครดิตใครหลายๆคนคงรู้มาแล้วมั้งก็คือจั่วไปสไปเดอร์แมนโชคดีผมพยายามหลบแล้วผมหลบได้แล้วผมไม่รู้มาก่อนว่าเอ็นเครดิตคืออะไรนะครับตอนดูเอ็นเครดิตของเวนอมและเดมีคาเนตก็คือเหี้ยตกใจมากว้าวมากนั่นแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Venom Let There Be Carnage เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ใกล้ๆกับช่วง Spider-Man ภาคที่แล้วก็คือไอ้ซีน End Credit เนี่ยน่าจะเป็นซีนที่อยู่ในช่วงเวลานะที่คาบเกี่ยวกับ Spider-Man ภาคก่อนHomecoming มั้งที่เป็น Mysterio อ่ะผมกลัวพูดชื่อภาคผิดมากกับภาคที่กำลังจะถึง No Way Home แต่คราวเนี้ยพลังที่ระเบิดอ่ะใน End Credit Scene อ่ะไม่รู้ว่าระเบิดจากอะไรถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พอจะจับข้อมูลในระยะใกล้ๆนี้นะถ้าพูดถึงว่าเขาต้องการที่จะส่งไม้ต่อไปหนังเรื่องต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมายถึงการระเบิดที่เห็นใน End Credit Scene น่ะอาจจะเป็นการระเบิดของด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่ต้องการจะทำให้คนในเมืองลืมอ่ะอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้ถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าทางโซนี่อาจจะใช้เหตุผลนี้ในการพาเวนอมเข้ามาสู่จักรวาลหรือไทม์ไลน์เดียวกับที่ Spider-Man Tom Holland อยู่ก็เป็นได้อันเนี้ยก็ต้องไปรอดู Spider-Man No Way Home อีกทีนะว่าเราจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวละครเวนอมหรือเอ็ดดี้บล็อกคนเนี้ยทอมฮาร์ดี้คนเนี้ยให้เห็นอีกบ้างก่อนหน้านี้เรามีปัญหากันค่อนข้างมากเนาะเกี่ยวกับเรื่องทรงผมถ้าย้อนไปตอนเอ็นเครดิตเวนอมภาคแรกเราเห็นวูดดี้เฮอริสันผมหยิกมาเลยเขาเรฟเฟรนซ์จากการ์ตูนเลยตอนนั้นถามว่าดูตลกไหมส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกขัดหูขัดตาขนาดนั้นแต่โอเคเข้าใจได้อันนี้เป็นเรื่องรสนิยมและมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองและแต่คราวเนี้ยส่วนตัวผมบอกเลยนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทรงผมของคีตันคาซาดี้แหละปัญหาอยู่ที่บทหนังภาคนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเช็คฟีดแบ็กจากภาคแรกแล้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นชื่อเรื่องคือเวนอมตอนคือเลดเดบีคาเนตเล่าน้ำหนัก 60-70% เลยไปเจาะจงที่คีตัสคาซาดี้ไปเลยยังได้เลยตัวละครอย่างเวนอมเนี่ยเดิมทีมันจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวร้ายด้วยความที่ตัวละครซิมไบโอตเนาะเวนอมมันดังมากในคอมิกมันเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่มีแฟนคลับของตัวเองนะครับแล้วก็โด่งดังทาง Marvel เค้าก็ปรับบางทีก็ไปอยู่ฝั่งดีบ้างบางทีก็ไปอยู่ฝั่งร้ายบ้างก็แล้วแต่โอกาสเป็นตัวละครที่ผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่แล้วถ้าถามทุกคนว่าถ้าพูดถึงซิมไบโอตแล้วไม่พูดถึงเวนอมอ่ะผมว่าชื่อที่2เป็นคาร์เนตเว้ยเผลอๆมีหลายๆคนชอบคาร์เนตมากกว่าเวนอมอีกเพราะฉะนั้นลองนึกภาพว่าคาร์เนต
ในตอนภาคที่แล้วผมไปย้อนดูเอ็นเครดิตภาคที่แล้วมาคาแรคเตอร์ได้มากถึงแม้ว่าทรงผมหลายคนจะไม่ชอบแต่คาแรคเตอร์ได้มากวูดดี้เฮลิสันเล่นเอ็นเครดิตตอนภาคแรกเอาไว้เหมือนเป็นคนละคนกับภาคนี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาอยู่ที่ตัวแอนดี้เซอร์กิสกับนักเขียนนั่นแหละเขียนจดหมายด้วยเลือดแสดงความโหดโดยการเขียนจดหมายหาเพื่อนด้วยเลือดตบแมงมุมหนึ่งทีเลียศพแมงมุมอะไรเงี้ยผิวเผินมากการที่ตัวละครคีตัสคาซาดีกับคาร์เนทที่ออกมาเหี้ยขนาดนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่วูดดี้เฮลิสันแสดงอย่างไรเว้ยนักแสดงทุกคนเล่นดีเอาจริงนักแสดงทุกคนเล่นดีผมไม่ติดเรื่องเล่นใหญ่ด้วยวูดดี้เฮลิสันเป็นนักแสดงอีกคนที่เล่นใหญ่แล้วผมโอเคเออตัวพี่แกเล่นใหญ่สนุกดีเข้าใจไหมครับเออมันบันเทิงดีมันเอนจอยอ่ะแต่ว่าตัวพี่แกก็เป็นนักแสดงที่ไม่ค่อยที่จะแข็งกับคำสั่งเท่าไหร่คุณจะเห็นนักแสดงหลายๆคนเนาะยกตัวอย่างนี้ได้วาคินฟีนิกเออวาคินฟีนิกเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอินเนาะแล้วก็เลือกรับงานนะอย่างวาคินฟีนิกที่รับบทเป็นโจ๊กเกอร์หรือตอนเล่นเรื่องเฮอก็ดีเขาก็ดูบทมาแล้วว่าอ่ะตัวละครตัวนี้เขารู้สึกโอเคเขาอยากเป็นมันเขารับงานนี้เลยยกตัวอย่างนะเออหลายๆคนเป็นผมเคยเจอคือนักแสดงบางคนเนี่ยพอเขาอินกับบทมากๆพอเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาเป็นตัวละครตัวนี้เขาทำความเข้าใจมาแล้วนะแบบ 100% ตามแบบของเขาอ่ะเขาก็จะมีการเถียงพุ่งกลับเลยนะว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ตัวละครตัวนี้แล้วนะมันผิดทางแล้วนะมันออกนอกลู่นอกทางแล้วนะผมไม่ได้จะว่านักแสดงอย่างวูดดี้เฮลิสันไม่ดีนะครับเขาก็รับหน้าที่ตามพุ่งกลับคนนั้นพอพุ่งกลับเปลี่ยนทิศทางหนังเปลี่ยนวูดดี้เฮลิสันเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตามพุ่งกลับตามทิศทางหนังที่เปลี่ยนไปอันนั้นโอเคเราเข้าใจ mindset ของตัวนักแสดงแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่ามันน่าเสียดายตอนที่วูดดี้เฮลิสันตีความคาร์เนทตีความคาร์เนทเอาไว้ตอนซีนจบอะถึงแม้ว่าทรงผมจะตลกแต่ผมมองว่าแม่งมันดูแบบโอเคมากอะตอนนั้นเล่นใหญ่มากนะเล่นใหญ่กว่าตอนนี้เยอะเลยมีการยิ้มหัวเราะลอยๆคุณลองนึกถึงสวักโจ๊กเกอร์ผสมเข้าไปนะวูดดี้เฮลิสันเขาคงศึกษาข้อมูลมาทางนั้นแหละแบบว่ามีสวักของโจ๊กเกอร์ปนๆเข้าไปอยู่มีเขียนเลือดบนผนังนู่นนี่แบบฉันจะละเลงเลือดอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนั้นน่ะดูเป็นคีตัสคาซาดีมากกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำไปเขาเป็นห่วงเรื่องนี้เกินไปหรือเปล่าว่าหนังเวนอมเนี่ยมันต้องเป็น PG-13 เว้ยมันต้องเป็นหนังที่เด็กดูได้เว้ยแต่คราวนี้แบบเวนอมภาคแรกอ่ะมันก็ PG-13 นี่มันก็โอเคนี่มันยังไม่พอใช่ไหมมันต้องเป็นมิดกว่านั้นอีกและเดบีคาร์เนทนะเว้ยฆาตกรโรคจิตนะถ้าอยากขายเด็กขนาดนั้นนะพักคาร์เนทไว้ก่อนจริงๆพูดไปก็เหมือนผมเป็นนักดูหนังที่โหยหาความรุนแรงเว้ยแต่ว่าอีเหี้ยเล็ดแต่มีคาร์เนทนะนี่คาร์เนทนะเลียเลือด2ทีไม่ช่วยให้คีตัสคาซาดีดูโหดขึ้นนะพูดเลยตัวภาค2ตัวละครท็อกซินเอาไว้ท็อกซินก็คือเป็นลูกของคาร์เนทอีกทีนึงเก่งเหี้ยเลยยังอยากเห็นภาค3ยังอยากเห็นภาค3แต่เป็นภาค3ที่ขอร้องนะหาคนที่เข้าใจเรื่องหน่อยหาคนที่เข้าใจตัวละครมันหน่อยอันนี้นะไม่ได้ว่าป๋าแอนดี้เซอร์กิสด้วยป๋าแอนดี้เซอร์กิสเนี่ยผมส่วนตัวผมก็ชอบในฐานะเขาเป็นนักแสดงโมชั่นแคปเจอร์นะแต่พอป๋ามานั่งแท่นกำกับมันเฮี้ยจริงๆพูดตรงๆถือว่าเป็นทัศนคติส่วนบุคคลก็ได้คือผมรู้สึกว่ามันไม่คุยกับผมหนักมากอะเรดดี้บีคาเนตอะผมเอนจอยได้แค่ซีนแอคชั่นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตอนภาคแรกอะซีนแอคชั่นภาคแรกสนุกกว่าเยอะเลยมันขายได้และดีด้วยมันทำได้ซึ่งพุ่งกับหลายคนทำได้และมันก็กลายเป็นบรรทัดฐานกลายเป็นมาตรฐานที่ไม่ใช่ว่ามีใครมาขีดเอาเองคือมันเป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มคนดูหนังเวนอมอ่ะส่วนตัวผมไม่ได้ต้องการจะเห็นหนังชิงรางวัลอยู่แล้วไม่ได้ต้องการจะเห็นหนังเดอะเบสแบบโอ้โหแม่งแบบเดอะเบสแบบท็อป3ทุกฮีโร่อะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นอยากเห็นความสนุกพอโจว่าคาร์เนทปั๊บกูอยากเห็นความแบบโหดเหี้ยมความละเลงเลือดอะที่ละเลงเลือดอะ There's gonna be carnage อันนี้ผมขอเดาการที่เขาจั่วเอ็นเครดิตไว้แบบนั้นนั่นหมายความว่าตัวผู้กำกับและตัวค่ายหนังเนี่ยเขาน่าจะวางคาร์เนทเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกว่าถ้าเวนอมมันไปได้ภาคต่อไปก็ลองพิจารณาคาร์เนทกันดูอันนี้เดานะผมเดาและวิเคราะห์จากสิ่งที่ทุกคนดูที่พวกเราดูกันนี่แหละนะครับผมและผมเดาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะน่าจะเกิดจากเลทนี่แหละ
คนที่กำกับหนังเรื่องซอมบี้แลนด์อย่างรูเบนไฟเชอร์เนี่ยผมว่าน่าจะอยากเห็นเหมือนที่พวกเราอยากเห็นนี่แหละคือการอยากเห็นคาร์เนจอยู่ในหนังที่มีเรทที่มันไม่เด็กและอาจจะ18บวกก็ได้ไม่ถึงกับเรท R ก็ได้อ่ะ18บวกเพราะว่ามันจะต้องมีความรุนแรงแล้วนะมันควรจะต้องมีเลือดแล้วนะมันควรจะต้องมีการฆ่ากันแบบนอนสต็อปนะเพราะว่าคีตันคาสซาดี้อ่ะมันคือฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตน่ะมันคือบุคคลที่เหี้ยแบบที่คนเหี้ยไม่อยากจะเหี้ยเท่ามันน่ะผมคิดว่าตัวรูเบนไฟเชอร์เนี่ยน่าจะโฟกัสตรงเนี้ยอยู่อันนี้เดาพูดอีกครั้งนึงวิเคราะห์นะและผมมองว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมีปัญหากับค่ายแน่นอนถ้าตัวผู้กำกับมี mindset แบบนี้ซึ่งนักเล่าเรื่องกับมึงอันนี้อาจจะหาว่าผมเพ้อเจ้อก็ได้แต่นักเล่าเรื่องกับมึงเวลาเล่าเรื่องอะไรแล้วมันสนุกอ่ะแล้วถ้ามันติดลมอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันต้องทางนั้นเท่านั้นมันต้องทางนี้เท่านั้นถ้าจะเล่าเมสเสจนี้เล่าตัวละครนี้เล่าข้อความนี้มันต้องทางนี้เท่านั้นผมว่าแม่งเกิดการถกเถียงและเกิดปัญหากันภายในแน่นอนเพราะว่าเนี่ยดูจากที่ออกมาเนี่ยเวนอมและเดอะบีคาร์เนจเนี่ยเหลือเคลลี่มาเชลคนเดียวเหมือนโปรเจกต์เนี่ยแม่งเหลือแต่คนที่อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับเฮียขอให้มันมีต่อเถอะเอาหมดละอะไรก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบต้องการจะจัสใครหรือดูถูกใครนะแต่ผมแค่มองว่ามันเสียของเว้ยไอ้เหี้ยอ่ะโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าถามจุดที่ชอบนะจุดที่ชอบก็คือชอบคาแรคเตอร์อันนี้ต้องบอกว่าภาษีมันมาจากคอมิกแหละเนาะคือตอนมันเป็นคาร์เนจตอนมันเป็นวีนอมกับเอ็ดดี้บร็อกทอมฮาร์ดี้เนี่ยส่วนตัวผมว่ามันก็ยังดูเอนจอยต้องใช้คำว่าเอนจอยผมไม่กล้าใช้คำว่าสนุกหรือมันเพราะมันไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่เอนจอยเพลินๆนะมึงแบบว่าไปดูแบบซีนแอคชั่นก็มีเพลินๆได้เอ็ดดี้บร็อกกับเวนอมก็พอเพลินๆนะครับมีรำคาญบ้างนะเพราะว่าตัวหนังเขาขยี้ซะเกินไปขยี้ซะเอ็ดดี้บร็อกจะเป็นเมียเวนอมอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเคมีเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการที่เราได้เห็นเอ็ดดี้บร็อกกับเวนอมอ่ะมันก็ทำให้เราบันเทิงและหายคิดถึงส่วนตัวผมเนี่ยแม่งขอภาวนาสาธุว่าให้ค่ายเนี่ยอย่างน้อยๆไปตามรูเบนไฟเชอร์กลับมาหรือไปหาผู้กำกับใครก็ได้ที่เขามากุมบังเหียนเขาเข้าใจตัวละครเวนอมแล้วเขามากำกับเวนอมต่อตรงตอนโปรโมทและตามสื่อตามอะไรต่างๆก็ตามโหซีเรียสเหลือเกิน PG-13 เนี่ยซีเรียสเหลือเกินตัวละครบางตัววิเคราะห์ด้วยขอร้องนะวิเคราะห์ด้วยว่าตัวละครตัวเนี้ยมันควรอยู่ในเรทไหนแล้วมันจะขายได้แล้วมันจะมันโอเคคนดูอย่างเราแม่งยอมรับได้เว้ยถ้าสมมุติเวนอมและเดมีคาเนตไปเรท R แล้วจะได้ทุนต่ำลงนะเพราะว่ามีช่องทางการขายที่น้อยลงผมเชื่อว่าคนดูรับได้แล้วผมเชื่อว่าถ้ายังเป็นผู้กำกับรูเบนไฟเชอร์เขาก็น่าจะมีทางออกที่ดีอันนี้คือผมไม่ได้เป็นติ่งรูเบนไฟเชอร์นะแต่ผมมองว่าการที่เวนอมและเดมีคาเนตออกมาขนาดเนี้ยผมกลับให้เครดิตรูเบนไฟเชอร์กับโปรเจกต์เวนอมครั้งนี้มากแบบมากๆถ้าจะทำภาค3นะแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่นะพังจริงๆนี่กลายเป็นห่วงแล้วนะห่วงมอร์เบียสแล้วนะว่ามอร์เบียสจะออกมาเป็นยังไงคือเราเข้าใจเว้ยทำงานนั่นมันแบบแม่งเอาใจผู้ใหญ่อะเราเข้าใจแต่บางครั้งอะคุณลองคุยกับผู้ใหญ่ดูด้วยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันควรจะเป็นยังไงมันถึงจะดีมันถึงจะขายได้สุดท้ายถ้าผู้ใหญ่ชอบแต่คนดูไม่ชอบแม่งเจ๊งนะเพราะฉะนั้นภาวนาเลยสาธุนะครับอยากให้หนังเวนอมมีภาค3แล้วออกมาสวยงามออกมาคำว่าสวยงามคือสวยงามในแบบที่มันควรจะเป็นนะออกมาสวยงามในแบบที่มันควรจะเป็นถ้าเวนอมภาค3กลับมาดูดีมันก็ยังแบบพอที่จะกู้สถานการณ์คืนได้ไงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องรอเลยนะสามารถสวยหล่อกันได้เลยก็คือ PK Sensei ซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย PK Sensei Amino Perfect Relaxing With Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ PK Sensei Amino Perfect Relaxing With Foam สรุปนะครับคือเนื้อเรื่องของเวนอมและเดบีคาเนตเนี่ยพังมากแต่อย่างน้อยๆผมรู้สึกว่าตัวทอมฮาร์ดี้เขาก็เล่นเป็นเอ็ดดี้บร็อกได้ดีตอนที่อยู่กับเวนอมก็รู้สึกว่าโอเคนะครับมันรำคาญแค่จังหวะหนังอ่ะมันให้น้ำหนักกับอะไรที่ไม่ควรให้นะครับผมและขยี้อะไรที่ดูจักกะจี้ดูเขินๆดูแบบอีคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่แม่งขยี้อะไรอยู่นั่นขยี้แต่ตรงเนี้ยขยี้จนคุณแบบอีเข้าใจป่ะ
แวนอมและเดบิคาเนตเป็นอย่างนั้นเลยเรื่องบทสอบตกมากนะครับผมเรื่องการแสดงผมไม่ติดอย่างที่ผมบอกนักแสดงทุกคนเล่นดีนะครับผมไม่มีอะไรจะติติงกันมากมายนะครับผมแต่มันก็ไม่ใช่หนังที่ขายการแสดงเนาะมันไม่ใช่หนังที่แบบโอ้โหมาโชว์ทักษะการแสดงแล้วมีซีนขายซีนระเบิดสกิลกันอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็เป็นหนังที่นักแสดงทุกคนทำได้ดีนะครับผมส่วนการตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆก็ต้องยอมรับเนาะและดีบีคาเนตเนี่ยถึงแม้ว่าเปลี่ยนตัวผู้กำกับคนเขียนบทเปลี่ยนไปแต่อันนั้นก็เป็นในส่วนของการเล่าเรื่องนะและการควบคุมโปรเจกต์แต่ทีมที่ทำโพสต์เนี่ยผมว่าตัวค่ายและตัวโปรดักชันเนี่ยก็น่าจะยังใช้ทีมเดิมอยู่มันไม่มีเหตุจำเป็นเนาะที่ทีมโพสต์โปรดักชันเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามผู้กำกับที่เปลี่ยนไปเนาะเฮียมันไม่ใช่แบบกลุ่มโจรสลัดเนาะที่แบบกัปตันไม่เอาเรื่องนี้ลูกทีมแม่งก็ต้องไม่เอาเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นทีมผมเข้าใจนะครับตอนเนี้ยผมเข้าใจผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะแต่ผมเข้าใจว่าเป็นทีมเดิมเพราะว่ามันคุณภาพมันเหมือนเดิมเลยมันยังคงดีเหมือนเดิมครับงานโปรดักชันงาน CG คอมพิวเตอร์กราฟิกงานโพสต์ตัดต่อเล่าเรื่องทุกอย่างที่เป็นงานโพสต์นะครับต้องพูดว่าลำดับเรื่องสิถูกไหมถ้าเป็นโพสต์โปรดักชันถ้ามันเป็นเล่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทับกับทางเขียนบทถูกไหมอ่ะลำดับเรื่องนะครับผมก็ทุกอย่างเนี่ยทำได้ดีตามมาตรฐานนะครับผมใครที่รู้สึกว่าเอนจอยกับเวนอมภาคแรกก็ไปดูก็ได้ครับแต่ว่าเตรียมใจไว้เยอะๆหน่อยนะครับมันหนังมันจั๊กจี้โคตรแล้วก็แบบไอ้เหี้ยเล่าคีตัสคาซาดี้ซะน่ารักเชียวไอ้เหี้ย ซึ่งมันไม่ดีนั่นเองจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนนที่ผมจะให้เวนอมและเดบิคาเนตนะครับ3คะแนนเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับเวนอมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ก็คือ BK Sensi นะครับผมโฟมล้างหน้านี่เป็นโฟมล้างหน้าที่มีเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมเลยครับเขาจะแถมมันจะมีตัวที่เอาไว้ทำโฟมนุ่มๆอยู่มันจะมีซองตะข่ายให้แล้วเราไปใช้แล้วเขาถูผมตอนถูอ่ะบีบนิดเดียวเองนะแล้วก็ถูมันจะเป็นโฟมนุ่มๆแล้วมันลดสิวลดมันและกระชับรูขุมขนด้วยนะครับใครที่สนใจนะBK Sensi มีขายที่วัดสันทุกสาขานะครับผมหรือไม่ก็ตามลิงก์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมยังไงซะขอบคุณ BK Sensi ไว้หน้าที่ด้วยครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับต้องการจะสนับสนุนช่องนอนหนังช่องรีวิวหนังดีๆแบบนี้ก็ลองดูที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับถ้าใครไม่เห็นปุ่มนะลิงก์อยู่ทางด้านล่างครับกดที่ลิงก์แล้วเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จะจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ